เกิดปัญหาขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยยังไงอะคะคือวันนี้หมายความว่าทุกคนเนี่ยผูกพันกับสถานการณ์นะครอบครัวท่านก็ผูกพันสถานการณ์ครอบครัวผมก็ผูกพันสถานการณ์ในเรื่องการเป็นอยู่ในเรื่องการทำมาหากินถ้าสมมติว่าทั้งหมดมันสูญสิ้นแห่งความหวังท่านนึกภาพดิว่าคนถ้ามันไม่มีที่พึ่งแล้วเนี่ยไม่มีความหวังแล้วเนี่ยไล่กันไปจนมุมแล้วเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้มีทางออกทางไปเนี่ยผมคิดว่าไม่ถูกไปไม่ได้อย่างเช่นมีหลายคนบอกว่านักวิชาการยังไม่ควรพูดนักวิชาการนี่นะหน้าที่เขาคือพูดนะถ้าไม่พูดมันก็จะอับอั้นอยู่ในใจแล้วมันก็จะระเบิดออกมาใช่ไหมฮะครั้งหนึ่งเนี่ยหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าห้ามอ่านใครอ่านติดคุกรุ่นนั้นยังต้องกางมุ้งอ่านกันนะถ้าไปฉายส่องดูอ่านอ่านในมุ้งว่าคนอื่นรู้ว่าเราอ่านทั้งที่เป็นหนังสือธรรมดาพูดถึงปัญหาบ้านเมืองยังไม่ได้ชี้ทางออกว่าเป็นอะไรเลยบางอย่างก็เป็นเนื้อวนิยายเป็นอะไรต่างๆผมคิดว่าถูกห้ามจนกระทั่งว่าคนก็อยากรู้เหมือนกันเขาอยากจะพูดอะไรเนี่ยเราไปบอกไม่เรื่องพูดนะมันก็จะระเบิดไปอีกจุดหนึ่งผมพูดเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ได้ตำหนิใครแต่ผมกำลังบอกว่าทางปรัชญาทางปรัชญาในการดูแลเนี่ยสังคมเนี่ยวันนี้นะฮะผู้บริหารประเทศเนี่ยศาสตร์ว่าด้วยการบริหารความขัดแย้งเนี่ยสำคัญที่สุดค่ะเป็นงานหนักเป็นงานหนักแล้วก็สำคัญที่สุดเลยนะคือการบริหารความขัดแย้งค่ะวันนี้นะครับไม่ใช่บริหารบ้านเมืองนะฮะท่านต้องบริหารความขัดแย้งเป็นหลักแล้วผมว่าท่านมท.1 ท่านเข้าใจนะท่านบอกว่าท้องถิ่นเนี่ยคุณต้องทำเรื่องงานปองดองเป็นหลักคือจริงๆถ้าเกิดแต่ละอย่างที่พูดไปค่ะว่าถ้าแต่ละครอบครัวแต่ละตำบลอำเภอหมู่บ้านคุยกันรู้เรื่องถึงแม้จะคิดไม่ตรงกันแต่ก็น่าคุยกันได้ไม่ถึงขนาดแบบว่าร่วมโต๊ะกันไม่ได้มองหน้ากันไม่ได้คือถ้าแต่ละชุมชนคุยกันได้ฟังกันได้แล้วก็เป็นแบบนี้ในทุกชุมชนมันก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีขึ้นมาถ้าวิธีคิดเราเป็นอย่างนี้นะสถานการณ์นี้เราถือว่าเป็นสถานการณ์ที่มันไม่ปกติเรารู้ละเราเกิดปัญหาแล้วนะสถานการณ์ไม่ปกติเราไม่ชนะทางความคิดคือเราความคิดของเราไม่สามารถจะนำมาปฏิบัติได้เราถือว่าเราเป็นผู้พ่ายแพ้เราก็บอกเราจะอยู่กับสังคมนี้ยังไงเราจะนำพาสังคมนี้ไปได้ยังไงความคิดอย่างนี้มันก็จะกำหนดวิธีคิดทำงานไปอีกแบบนึงอย่างเหมือนเรากำลังทำกันอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องปฏิรูปนะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเราเป็นเจ้าของความคิดนะเราชนะนะคนชนะเวลาคุยกันเนี่ยมันจะบอกว่าชนะแล้วเราได้อะไรเขาจะคิดอย่างนี้แล้วก็จะเกิดความขัดแย้งมากมายเลยท่านคอยดูดิคนที่ผิดหวังไม่ได้เป็นไม่ได้ของไม่ได้เป็นเนี่ยเขาก็จะเกิดความสูญรู้สึกสูญเสียแต่คนที่มันไม่ได้รู้ว่าไม่ได้อะไรเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยรู้ว่าไม่ได้อะไรรู้ว่าจะอยู่ยังไงใช่ไหมครับเราจะอยู่ยังไงเราก็ต้องคิดของเราแบบนี้เริ่มต้นอย่างนี้มาความเจ็บปวดของเรามันจะลดลงแต่มันกลายเป็นว่าคนที่รู้สึกว่าผมชนะมันเป็นผลงานผมและผมได้อะไรผมเจอคนอย่างนี้มากก็คือณจุดภาวะแบบนี้คือถ้าเกิดคนคิดที่จะให้กับประเทศจริงๆก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนคิดในเชิงที่เรียกร้องว่าฉันจะต้องได้ไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉันจะต้องได้มีส่วนในการทำเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้จะเป็นปัญหาไม่เป็นดูเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันแต่คนละมุมมองประมาณนั้นไหมคะผมเคยสนทนาธรรมกับท่านสมัครสุนทรเวชท่านพูดติดปากท่านเลยที่เดียวองค์ประชุมในพักแล้วต่อสาธารณะหลายๆอย่างท่านบอกว่าวันนี้มาทำให้ไม่ได้ทำเอานะถ้ามาทำให้นะไม่ได้ทำเอาอย่าไปสงใจอย่าไประแวงเลยถ้าสมมติรัฐบาลท่านคิดแบบนี้มาทำให้ไม่ได้ทำเอานะคนก็จะหวาดกลัวน้อยลงแต่การพูดกับการทำต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะแต่วันนี้ผมดูแล้วเนี่ยครับมีหลายคนเนี่ยมันจงใจอ่ะจะคิดว่าสังคมนี้ต้องไม่มีคนกลุ่มอื่นจงใจแสดงท่าทีอย่างนั้นจงใจแสดงท่าทีรังเกียจคนอื่นก็คือเหมือนเราพูดกันครั้งแรกว่ามองไม่เห็นความเป็นมนุษย์ของคนอื่นซึ่งควรจะลดละลงไปได้แล้วมันต้องคิดออกมาอีกแบบหนึ่งนะครับผมผมมาถามเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มแสดงเหมือนกันวันหนึ่งไปนั่งฟังเรื่องการโต้วาทีเรื่องพลังงานการระดมความคิดเรื่องพลังงานแล้วก็มีผู้ท้าอิสระเป็นประธานอยู่ผมถามว่าไปแล้วรู้สึกยังไงเขาบอกมันก็ดีนะ
ก็จัดการปัญหาก็คุยกันไปคุยกันมาก็โต้เถียงกันไปผมถามแล้วคุณไม่พูดเลยแกบอกผมไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าผมก็ไปฟังเฉยเพราะผมมีผมอยู่ร่วมในการใช้น้ำมันในการใช้เชื้อเพลิงผมก็ได้ไปฟังเผื่อว่าถ้ามันเขาไม่เข้าใจกลุ่มเราเราก็จะได้ชี้แจงว่ากลุ่มเราใช้น้ำมันยังไงใช้เชื้อเพลิงยังไงเรามีความเข้าใจเรื่องเชื้อเพลิงยังไงผมก็ฟังเลยแนวคิดอย่างนี้มันก็ดีนะคือเขาก็ไม่ได้เกิดเข้าไปแล้วจะไปรื้อวงเขาก็ไม่ใช่แต่ไปรับฟังเขาแล้วก็มานั่งคิดว่าถ้าเขาเถียงกันอย่างนี้เนี่ยจุดจบมันจะมีไหมรอบสองก็ไปไหมผมถามว่าไปไหมไปนี่ว่าไงปุ๊บเขาบอกว่าเขามองว่าวันนี้น่าจะยากเพราะใครไม่ฟังใครเลยผมก็มาพูดแล้วเรามาพูดเรื่องนี้ทำไมก็กำลังจะบอกว่าถ้าเราเอาความต้องการของเราเนี่ยที่มันเป็นเพื่อคนอื่นเนี่ยเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติมันวางไว้ข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าเราไปได้หมดเลยนะแต่ถ้าว่าเอาความต้องการของเราไปวางไว้ข้างหน้าเนี่ยเราไปตรงไหนก็ลำบากวันนี้เราไม่ใช่คนดีนะแต่ว่าเรากำลังพูดว่าสังคมนี้จะทำยังไงและผมก็คิดว่าที่พูดมาตั้งยาวเนี่ยต้องการอะไรกับสังคมนี้ต้องการเวทีให้เวทีกับท้องถิ่นตรงไหนสะท้อนเสียงครับผมคนที่เข้าสมัครไป 7,000 คน 7,000 กว่าคนค่ะจะต้องมาทำงานในตำแหน่งคือ250คนเป็นเรื่องปกติครับค่ะเพราะว่ามันมีตำแหน่งแค่นั้นเองใช่ไหมแต่คนที่เหลือเนี่ยให้เขาทำอะไรค่ะสมัยก่อนเลือกไป10คนเลือกไป10คนเนี่ยเลือกสภาเลือกคนเดียวตอนผมเป็นนะอีก9คนก็กลายมาเป็นกรรมาธิการคณะกรรมาธิการประจำจังหวัดเลยเห็นไหมฮะถ้าสมมติว่าคนถูกเลือกมา5คนนะคนหนึ่งเป็นอีก5คนเป็นกรรมาธิการประจำจังหวัดและคนที่เหลือทั้งหมดคนที่เหลือทั้งหมดน่ะมาช่วยกันทำงานในจังหวัดไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้านแล้วก็เปิดเวทีให้ท้องถิ่นเปิดเวทีทุกคนทุกกลุ่มรับฟังความคิดเห็นของคนที่คิดไม่เหมือนเราผมคิดว่าในที่สุดเนี่ยสปช.ก็จะได้โอกาสได้ข้อมูลและคสช.ซึ่งคุณเป็นคนเคาะทุกเรื่องเนี่ยคุณก็จะได้ข้อมูลมากขึ้นเราจะเคาะได้ถูกซึ่งจะเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดที่เป็นเชิงลึกมากขึ้นเพราะว่าได้ฟังเสียงสะท้อนจากท้องถิ่นเองเลยจากคนในแต่ละชุมชนซึ่งมันมีความแตกต่างกันในส่วนของรายละเอียดอยู่แล้วนะคะวันนี้ท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นและคนในท้องถิ่นเป็นกังวลอยู่เรื่องเดียวนะกังวลเรื่องว่าจากนี้ไปเนี่ยชาวบ้านจะหาอะไรได้มาจากไหนเป็นกังวลมากๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าครั้งต่อไปนะเราจะพูดถึงกระบวนการเข้าถึงแหล่งทุนของพกส.เนี่ยมันเกิดปัญหากับชาวบ้านมากมายขนาดไหนและชาวบ้านเนี่ยจะต้องถูกยึดที่ยึดทางแน่ถ้าเราแก้ปัญหาไม่จบภายในสัก3ปีจากนี้ไปถ้ายังแก้ตรงนี้ไม่ได้นะที่ดินของชาวบ้านเนี่ยจะกลายไปเป็นของแบงก์หมดเลยแล้วในที่สุดจะเป็นยังไงครับการจะกระจายเรื่องที่ดินจะทำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จบไปกฎหมายหลายฉบับจะต้องแก้เรามาคุยเรื่องท้องถิ่นไทยคงต้องจะต้องคุยเรื่องกฎหมายข้อมูลเครดิตซึ่งทำให้ท้องถิ่นมันล่มสลายใช่ไหมเพราะมันทำลายชนชั้นกลางวันนี้ผมคิดว่าถ้าคนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนโยบายออกมานี้ปุ๊บนะผมถามคำเดียวไปถามคำเดียวเลยนะคุณมองพลังตรงไหนที่เป็นพลังในการช่วยพัฒนาถ้าคุณวางน้ำหนักไว้ที่ผู้ผลิตหลักคือทางนิคมอุตสาหกรรมทางอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการขนาดใหญ่เป็นหลักเลยนะผมถามว่าตรงกลางนี่คืออะไรคือชนชั้นกลางการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยต้องสามารถกระตุ้นให้ชนชั้นกลางเนี่ยเกิดกระบวนการเรียนรู้เกิดกระบวนการทำงานเกิดกำลังซื้อที่จะพัฒนาพลังการผลิตได้มันถึงจะไปได้วันนี้ผมคิดว่าวันนี้เมืองไทยเนี่ยเราเสียหายมากที่เรามีกฎหมายหลายฉบับเนี่ยทำลายชนชั้นกลางไม่ส่งเสริมให้เกิดชนชั้นกลางที่มั่นคงกฎหมายค้ำประกันกฎหมายข้อมูลเครดิตถ้าไม่แก้ไขเนี่ยไปใหญ่เลยถ้าคุณยังรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและคุณไม่ดูแลตรงนี้นะผมคิดว่าการเข้ามาแก้ปัญหาครั้งนี้อาจจะสูญเปล่ามากกว่าครั้งอื่นก็ได้ก็คือต้องมาดูในประเด็นนี้ครับที่สำคัญที่สุดนะคือประเด็นที่ว่าวันนี้ระบบธนาคารเนี่ยนะคือระบบของกองทุนที่อาศัยธนาคารคือใช้กฎหมายค้ำประกันเนี่ยกับกฎหมายข้อมูลเครดิตกฎหมายเครดิตบูโรเนี่ยมาทำให้ความมั่นคงของธนาคารมากขึ้นเนี่ยมันทำให้คนในสังคมเนี่ยล่มสลาย มันทำให้ไอ้กระบวนการสะสมทุนของชนบทกระบวนการสะสมทุนของชนชั้นกลางมันพังทลายผมคิดว่าเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นักคิดของกระทรวงการคลังเนี่ยจะต้องคิดต้องดูแลก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สะท้อนครับผมฝากออกไปว่าน่าจะมีการเข้ามาดูแลแก้ไขประเด็นกฎหมายแต่เห็นว่าในเรื่องอาจอย่างเรื่องของเครดิตบูโรล่าสุดเห็นก็มีการยกเลิกรายชื่อผู้ที่ติดเครดิตบูโรในบางปีที่สะสมมาอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไหมคะ
ในการที่จะทำการแก้ปัญหาผมตกใจที่บอกว่า10ปียกเลิกไปถูกต้องไหมครับมากกว่าคนที่ล้มละลายนะครับล้มละลาย3ปีนะขอได้ผมถามว่าเขามีความผิดอะไรอ่ะเขาไปค้ำประกันนายสงวนไปค้ำประกันท่านเนี่ยมาค้ำประกันนายสงวนเนี่ยที่ไปผ่อนรถจักรยานนายสงวนผ่อนบ้างไม่ผ่อนบ้างเพราะไม่มีเงินแต่นายสงวนก็ผ่อนไปจนจบอ่ะแต่พอผ่อนไม่ผ่อน3เดือนเนี่ยแล้วมาผ่อนต่อเนี่ยคนค้ำประกันผมเสียข้อมูลเครดิตไปแล้วก็กลายเป็นว่าอีก10ปีจากนี้ไปคนนี้ถึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าไปสู่กระบวนการสะสมทุนในการกู้เงินอะไรต่างๆอย่างนี้เหรอผมไม่เข้าใจแบงค์ชาติอ่ะก็คือมองว่าอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สะท้อนออกไปว่าน่าจะมีการเข้ามาแก้ไขเพราะว่าก็ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าระดับฐานชนชั้นกลางมีกำลังในการซื้อหรือว่ามีกำลังในความสามารถในการกู้เงินก็จะเกิดเงินหมุนเวียนที่จะต้องฝากไว้ผมกำลังจะขอเวลาสักหนึ่งนาทีเนี่ยพูดเรื่องนี้ว่าทำไมผมเจ็บปวดเรื่องนี้มากผมเข้ามาเป็นส.ส.ในปี44มีกฎหมายที่ล่างเลยมาในสมัยพรรคประชาธิปัตย์และมาให้รัฐบาลชุดผมเนี่ยมาทำต่อในครั้งนั้นเนี่ยมีคุณมนตรีด่านไพบูลย์เป็นส.ส.ของพรรคความหวังใหม่และคุณพีรพันธ์สาลีรัตนพิพาทเป็นคนไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้อย่างมากแล้วก็ทายไว้เป็นฉากๆว่ามันจะเกิดปัญหายังไงกับสังคมผมนั่งฟังด้วยแต่ตอนนั้นเนี่ยผมมีข้อจำกัดในการรับรู้เรื่องกฎหมายมากผมเข้ามาเป็นส.ส.ใหม่ผมพูดยังไม่อายเลยว่าหลายเรื่องผมไม่เห็นด้วยกับสองท่านนี้แต่วันนี้สิ่งที่สองท่านนี้เป็นคนพูดมันเกิดขึ้นกับสังคมหมดแล้วอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกรู้สึกเครียดมากเสียใจมากแล้วก็รู้สึกว่าต้องต่อสู้ให้เกิดขึ้นแล้วก็การค้ำประกันอีกนายสงวนเนี่ยนะกับไปกู้เงินแบงก์มา900,000แล้วคุณค้ำนายสงวน900,000ต่อมานายสงวนนี่กับธนาคารเนี่ยบริหารไม่ดีอ่ะนี่เงินไปเป็นล้านมาฟ้องนายสงวนก็ไม่ใช่นะมาฟ้องคนค้ำประกันผมเป็นหลักแล้วผมเป็นรองอ่ะไปด้วยและในที่สุดก็ผมว่าความผิดระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้เนี่ยไม่สามารถบริหารไม่สามารถบริหารทุนได้ไม่สามารถบริหารงานทุนเกี่ยวกับการพัฒนาทุนนี้ได้และทำให้เสียหายและมีหนี้เพิ่มขึ้นแต่ความผิดนี้กลายเป็นความผิดของผู้ค้ำประกันไปนี่ก็เป็นรายละเอียดมันถูกมันไม่ถูกเลยอ่ะมันต้องคุณค้ำประกัน900,000คุณก็รับแค่900,000ฉันพวกคุณค้ำประกันตัวนั้นต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของคุณของผมกับธนาคารไม่เกี่ยวคุณใช่ไหมฮะเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าคนที่เป็นสนช.เนี่ยไม่แก้กฎหมายฉบับนี้นะผมคิดว่าสนช.ก็สูญเปล่าก็คืออยากฝากความหวังไว้แหละเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาอย่างนึงที่มันก็เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสามารถปฏิรูปแล้วแก้ไขได้ก็น่าจะเกิดประโยชน์นี้ก็เป็นในแง่กฎหมายนะฝากเราถึงได้บอกว่าในวันก่อนเราถึงได้บอกว่าทำไมคุณมาคิดเรื่องจะไปตรวจสอบนั่นน่ะคุณทำไมมาเอามันสมองทั้งหมดมาคิดแก้ปัญหาทั้งหมดเลยปัญหากฎหมายเยอะแยะใช่ไหมฮะเปิดเวทีมาเปิดเวทีดิถ้ากรรมธิการที่คุณตั้งขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะทำให้กฎหมายมันไปได้เนี่ยเห็นด้วยแต่นี่ไปตรวจสอบไม่ใช่ก็คือมองว่าน่าจะมีข้อกฎหมายหลายๆอย่างที่น่าจะมาคิดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนโดยรวมทั้งหมดนอกจากเรื่องนั้นอะไรประมาณนี้ถูกต้องไหมคะก็เขาพูดเพลงจนชาวบ้านมันร้องได้ขอเวลาอีกไม่นานเวลามีน้อยนานเยอะแต่คุณไปนั่งตรวจสอบเขาเชิญเข้ามาอย่างนั้นเหรอนั่นเองนะไม่เชิญมาไม่ได้นะไม่มาก็ไม่ได้กฎหมายมันเป็นคำสั่งเรียกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายค่ะลุงสงวนอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนกันบ้างผมคิดอย่างนี้ว่าต้องขอความกรุณาสนช.ว่าเปิดเวทีให้ท้องถิ่น มีช่องในการเสนอความเห็นเข้ามา ทั้งถึงสนช.ทั้งส่งไปที่สปช.และทางคสช.ด้วยผมคิดว่าถ้าเปิดเวทีอย่างนี้นะช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันจะหลากหลายความผิดพลาดของคนบริหารประเทศเนี่ยผิดพลาดเพราะว่าได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนตัดสินใจบนข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหามากมายเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันและมีความเป็นมนุษย์คนหนึ่งด้วยกันนี่นะก็ขอแค่เวทีให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ในวันที่ทุกคนอยากเห็นประเทศชาติก้าวพ้นผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะนอกจากองค์กรที่ได้มีการตั้งขึ้นมาแล้วภาคของท้องถิ่นเองค่ะภาคของประชาชนเองเนี่ยนะคะก็อยากจะมีช่องทางในการที่จะสามารถสะท้อนเสียงสะท้อนความคิดเห็นนะคะที่มีการในท้องถิ่นที่ได้มีการพบปะพูดคุยกันโดยคนในท้องถิ่นแท้ๆเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับการให้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมากขึ้นเป็น